พี่ตาลดูสิคะว่าใครมาจำได้ไหมคะตอนที่เราแต่งงานกันพี่เคยเจอน้องเขาอยู่ครั้งหนึ่งตอนนี้น้องเขาโตเป็นสาวแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ตาลจำได้สิล่าสุดที่เราเจอกันตอนนั้นเธอไม่ใส่กางเกงเราวิ่งออกมาหน้าบ้านเธอจำได้ไหมแหมพี่ตาลทำไมต้องไปแซวน้องเขาขนาดนั้นด้วยล่ะคะตอนนี้น้องเขาโตเป็นสาวแล้วนะเขินอายเป็นนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เชอร์ที่พี่ตาลเขาแซวเล่นเนี่ยเพราะว่าเขารักรักแล้วก็เอ็นดูหนูเหมือนน้องสาวคนนึงไงล่ะคะจ้ะพี่ตาลคะอีฟจะมาอยู่กับเรา3เดือนจะมาฝึกงานที่เชียงใหม่ค่ะเธอไม่อยากให้อีฟเช่าหออยู่และอีกอย่างอีฟเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวมันอันตรายก็เลยอยากจะให้อีฟมาอยู่ที่บ้านเราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะเชอร์จะเกรงใจพี่ทำไมน้องสาวเชอร์ก็เหมือนน้องพี่เต็มใจให้มาอยู่ค่ะเชอร์ขอบคุณพี่ตาลแทนอีฟด้วยนะคะขอบคุณนะคะพี่ตาลขอบคุณนะคะพี่เชอร์หนูรับรองเลยนะคะว่าหนูจะไม่เป็นภาระของพวกพี่แล้วงานบ้านเนี่ยหนูก็จะช่วยทุกอย่างเลยค่ะพี่ตาลคะอีฟขับมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยเก่งพี่ช่วยไปส่งอีฟที่ฝึกงานหน่อยนะคะพี่จะเข้างานสายแล้วนะไม่สายหรอกค่ะบริษัทที่อีฟไปฝึกงานเป็นทางผ่านบริษัทของพี่พอดีงั้นเดี๋ยวเชิญให้อีฟบอกทางให้นะคะอืมได้งั้นขึ้นรถเลยค่ะจังเลยพี่เขยไปส่งน้องสาวของภรรยาไปที่ทำงานดูสิอีฟยิ้มสวยเหมือนพี่เลยนะเนี่ยพี่ตาลทำอะไรอยู่ล่ะคะอ๋อพี่กำลังชงน้ำน้ำพึ่งมะนาวน่ะพี่ตาลชงให้ฉันเหรอคะแหมพี่ตาลนี่เป็นสามีที่น่ารักจังเลยนะคะงั้นเดี๋ยวคืนนี้จะต้องส่งการบ้านซะแล้วเปล่าพี่ชงให้อีฟพอดีเห็นว่าอีฟปวดเจ็บคออ่ะช่วงนี้พี่เป็นห่วงอีฟจังเลยนะคะเหมือนอีฟเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่เลยอ่ะน้องของเชอร์ก็เหมือนน้องของพี่อ้าวไมค์วันนี้ไม่ได้ไปทำงานเหร
ถึงได้เที่ยวมาหาฉันอะใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกคือฉันเห็นนี่แกเป็นอะไรเนี่ยดูแปลกๆนะคือฉันไม่รู้จะพูดดีไหมอะอย่ามาทำให้อยากแล้วจากไปน้องอีฟน้องอีฟไปทำงานได้แล้วน้องอีฟไม่ต้องเรียกหาแล้วค่ะอ้าวทำไมล่ะวันนี้น้องอีฟไม่ทำงานหรอหรือว่าไม่สบายหรือเปล่าเปล่าค่ะฉันให้อีฟออกไปเช่าหออยู่ข้างนอกแล้วค่ะฮะทำไมล่ะครับนี่อีฟออกไปอยู่ข้างนอกทำไมไม่ทำไมค่ะฉันสบายใจแบบนี้ทำไมล่ะหรือว่าอีฟไม่อยากอยู่ที่นี่เหรอเปล่าค่ะฉันให้อีฟออกไปเช่าหออยู่ข้างนอกเองพี่กับอีฟจะได้ไม่ต้องไปๆมาด้วยกันช่วงนี้พี่กับอีฟสนิทกันมากเกินไปฉันกลัวว่าพี่จะลืมว่าเราสองคนต่างหากที่เป็นสามีภรรยากันแล้วอีฟก็เป็นน้องสาวแท้ๆของฉันพี่ตาลคะฉันไว้ใจพี่นะแต่ฉันไม่อยากเปิดโอกาสให้พี่กับอีฟอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ไปมากกว่านี้เพราะว่าความรู้สึกของคนเรามันสามารถเปลี่ยนได้เสมอฉันไม่อยากให้พี่กับอีฟมีความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้จนพี่เอาใจลงไปเล่นกับอีฟพอถึงเวลานั้นความสัมพันธ์ของเรา3คนก็จะเปลี่ยนไปทันทีแล้วชีวิตคู่ของเราก็อาจจะไม่เหมือนเดิมจ้าขอบคุณนะที่คิดเผื่อพี่อย่าเปิดโอกาสให้คนรักของเรามีโอกาสใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามมากเกินไปเพราะแค่ต้องการลองใจว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าเพราะการลองใจมักทำให้เราเองนั่นแหละที่ต้องสนใจชีวิตเธอจะตกต่ำย่ำแย่ขนาดนี้อ่ะเตยบ้านแกโคตรใหญ่เลยอ่ะฉันเห็นว่าราคาหลังละ50ล้านเลยนะคุณน้าคะเอ้าคุณอ้อนนี่คุณออนจะไปไหนคะออนจะออกไปข้างนอกไปบำเพ็ญประโยชน์กับโครงการสักหน่อยค่ะว่าจะไปกวาดถนนออนฝากคุณนัทดูแลบ้านให้หน่อยนะคะได้ค่ะคุณออนขอบคุณมากค่ะโหนี่ป้าทำงานที่นี่เหรอเนี่ยป้าบ้านโคตรใหญ่เลยอ่ะก็เพราะว่าบ้านหลังใหญ่ไงป้าเลยตามแกมาช่วยทำความสะอาดบ้านหน่อยวันนี้ป้ารู้สึกเหนื่อยไม่ค่อยสบายอ่ะเดี๋ยวป้าจะออกไปหาหมอก่อนนะเตยช่วยป้าทำความสะอาดบ้านหน่อยนะค่ะแล้วก็ทำดีๆล่ะอย่าไปทำข้าวของเขาพังป้าไม่มีปัญญาชดใช้ให้เขาหรอกนะเข้าใจไหม
างงานป้าไปก่อนนะรีบทำให้มันเสร็จล่ะป้าขอย้ำอีกทีนึงนะว่าอย่าทำอะไรเข้าของเขาพังล่ะเข้าใจไหมรู้แล้วนะป้าจะย้ำอะไรนักหนาเนี่ยฮัลโหลที่ดาทานข้าวกันวันนี้มาทานข้าวที่บ้านฉันแทนไหมเดี๋ยวฉันออกไปรับเองโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะอยากจะเห็นบ้านของยายเตยแล้วว่าจะใหญ่แค่ไหนเฮ้ยๆพวกแกนั่นมันยายอ่อนไม่ใช่หรออ้าวออนทำไมมากวาดถนนอยู่แบบนี้ล่ะไม่อยากจะรู้เลยนะเนี่ยว่าตั้งแต่เธอเรียนจบมาชีวิตเธอจะตกต่ำย่ำแย่ขนาดนี้อ่ะนี่พวกเธอจะไปไหนกันหรอแล้วแกเนี่ยจะอยากรู้ไปทำไมอ่ะนุ้ยเขาอุตส่าห์ถามแกตอบเขาหน่อยสิโอ๊ยฉันบอกให้ก็ได้คือพวกเราเนี่ยจะไปกินเลี้ยงย้อนหลังวานๆกันนะเตยเขาก็เลยชวนให้พวกเราเนี่ยไปกินเลี้ยงที่บ้านของเตยเขาอะที่บ้านเตยอะอยู่ในโครงการแถวนี้เองนะฉันเห็นว่าราคาหลังละ50ล้านเลยนะเนี่ยบ้านฉันอยู่ข้างหน้านี้เองซอย8บ้านเลขที่609แม่ฉันเนี่ยเพิ่งซื้อให้ใหม่เลยนะนี่มันบ้านเลขที่สนิทบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของเธอเองหรอก็ใช่น่ะสิถ้าไม่ใช่บ้านฉันเราคิดว่าเป็นบ้านเธอหรอฮะนี่ถ้าไม่ใช่บ้านฉันเนี่ยฉันจะกล้าพาเพื่อนๆของฉันน่ะไปที่บ้านบอกงั้นฉันขอไปกินเลี้ยงด้วยคนสินะในเนี่ยพวกเราก็เคยเรียนที่เดียวกันฉันขอไปกินเลี้ยงด้วยคนนะชาติเนี้ยฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าฉันจะมีโอกาสได้เข้าไปเหยียบที่บ้านหรูขนาดนั้นหรือเปล่าขอไปด้วยคนนะที่เธอพูดมาก็จริงนะดูสภาพเธอในตอนนี้แล้วเนี่ยทำงานทั้งชีวิตก็คงไม่มีปัญญาซื้อบ้านหรูหรอกงั้นวันนี้ถือซะว่าส่งขอเธอก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาเธอไปดูบ้านหรูๆของฉันเองนะออนว้าวถือว่าเป็นบุญตาของฉันเลยแหละไปไปกันเถอะฉันจะคอยดูว่าเธอจะเล่นได้สักกี่น้ำมามา
ทุกคนเข้ามาเลยนะทำตัวตามสบายเลยนี่บ้านฉันเองแหละเตยบ้านแกโคตรใหญ่เลยอ่ะแล้วก็หรูหราด้วยแค่ห้องน้ำนะใหญ่กว่าบ้านฉันไปทั้งหลังเลยอ่ะใช่บ้านหลังละ50ล้านแบบเนี้ยโอ้ยฉันคงต้องทำงานทั้งชาติแน่เลยอ่ะกว่าจะมีแบบนี้ได้อ่ะของแบบเนี้ยมันพึ่งเงินเดือนไม่ได้หรอกนะมันต้องอาศัยบุญวาสนาอย่าฉันเนี่ยอิจฉาแกจริงๆเลยอะที่แกมีแม่ทั้งรวยแล้วก็รักแกมากขนาดเนี้ยแกโคตรโชคดีเลยอะแต่ถ้าไม่สมัยเรียนฉันไม่เห็นจะเคยรู้เลยว่าแกเคยเป็นลูกคนรวยมาก่อนช่วยไม่ได้อะนะคนมันเกิดมารวยอ่ะนี่อย่าอ่อนเธอหัวร้อนทำไมหรือว่าเธออิจฉาฉันจริงสิอ่อนตอนนี้เธอพักอยู่แถวไหนหรอแล้วมีรถมีบ้านกับเขายังอ่ะนัดทำไมไปถามออนแบบนั้นล่ะยายออนอ่ะเขาเป็นแค่คนกวาดถนนจะมีปัญญาที่ไหนไปซื้อบ้านซื้อรถล่ะนั่นเองหรูสุดก็แค่เช่าห้องอยู่นั่นแหละนี่เตยเราเป็นเพื่อนกันเรียนด้วยกันมาตั้งหลายปีไม่เห็นเธอจะต้องพูดแรงขนาดนี้เลยนะอุ๊ย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 นี่ฉันพูดแทงใจดำเธอเกินไปหรอที่ฉันจำได้นะว่าสมัยเรียนอะพ่อแม่เธอขายข้าวแกงอยู่หน้าโรงเรียนวันวันนะเอาแต่เป่าประกาศไปทั่วว่าลูกตัวเองเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนแล้วเป็นไงล่ะดูตอนนี้สิมากกว่าถนนอยู่ข้างทางแบบเนี้ยชีวิตตอนเนี้ยแย่กว่าตอนขายข้าวแกงอีกนะ นี่ฉันเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนเก่าหรอกนะไหนๆกวาดถนนอยู่ข้างทางเนี่ยมันก็ได้เงินแค่ไม่กี่บาทงั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้เธอมาเป็นแม่บ้านที่บ้านของฉันทำงานสัก20ปีเธอก็อาจจะมีเงินไปซื้อบ้านหลังเล็กๆได้ประมาณห้องน้ำบ้านฉันอะเตยบ้านเธอก็ออกจะหรูนะไม่มีของกินอะไรมาต้อนรับเพื่อนๆหน่อยหรอมีสิทำไมจะไม่มีล่ะทุกคนขนมบนโต๊ะเนี่ยกินได้ตามสบายเลยนะ
นอนก็ของกินเยอะดีเนาะถ้าหลังมันของกินโหกินแบบไม่มีมารยาทเลยเหรอเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานนิสัยแต่ละคนยังเหมือนเดิมกินสิกินสิกินเยอะๆเลยนะ อร่อยอ่ะอร่อยคุณนะว่าไงคะหนูออนคุณน้าเข้ามาหาหนูในบ้านหน่อยนะคะค่ะค่ะจะเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะหนูออนอันนี้ผิดไหมไอ้นัททำบ้านเขาทำหรอกอร่อยนะนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยป้าบอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งของของคุณออนเขาแกรีบขอโทษคุณออนเขาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณออนคะป้าขอโทษแทนหลานสาวของป้าด้วยนะคะงั้นบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านของยายเตยดิแสดงว่าบ้านหลังนี้เป็นของออนแล้วเหรอเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้อ่ะพ่อแม่ของแกขายข้าวแกงหน้าโรงเรียนจะมีปัญญาที่ไหนมาซื้อบ้านหรูๆแบบนี้แกหุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะรีบขอโทษคุณออนเขาเดี๋ยวนี้เร็วๆขอโทษพูดจาให้มันดีๆหน่อยได้ไหมฉันขอโทษลงมาจากรถเดี๋ยวนี้บอกให้ลงมาไงไม่ได้ยินแล้วไงนี่คุณมาเคาะกระจกรถฉันทำไมคุณมาทำอะไรในรถเสื้อกาดหน้ามอสวยมากเลยเนาะได้ช่วงนี้ไม่มีตังค์นี่สิ้นเดือนนะฉันจะเหมาให้หมดทั้งร้านเลยอุ๊ยไม่ๆๆนั่นมันรถของที่บ้านเธอไม่ใช่หรอเฮ้ยทำไมมีผู้หญิงเข้าไปในรถด้วยอ่ะชายโฉดหญิงชั่วมันต้องเจอคนอย่างฉันจัดการมันเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ใจเย็นๆก่อนนะตายแล้วลงมาจากรถเดี๋ยวนี้บอกให้ลงมาไงไม่ได้ยินแล้วไงไม่ใจเย็นๆก่อนสินี่คุณมาเคาะกระจกรถฉันทำไมเราไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยคุณมาทำอะไรในรถนี่คุณเป็นใครเนี่ยอยู่ๆมาด่าพวกเราทำไมนี่มันรถของสามีฉัน
พวกคุณมาขับได้ยังไงนี่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นรถมือสองที่แฟนฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเองนะป้ายทะเบียนเนี่ยยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยมันจะเป็นรถของคุณได้ยังไงไปเลยนะถอยไปไกลๆเลยนะต้องขอโทษด้วยนะคะทั้งหมดคุณเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะบ้าบออะไรกันเนี่ยสามีของเธอเขาขายรถโดยไม่บอกเธอสักคำเลยเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเขาไม่ได้บอกอะไรฉันเลยฉันโทรหาเขาดีกว่าถามให้รู้เรื่องเลยไม่อย่าเพิ่งโทรไปดูทางนู้นก่อนสินั่นใช่พี่ปีสามีของเธอหรือเปล่าครับครับอาหารของคุณก็ถึงแล้วนะครับทำไมเขามาขับมอไซค์ส่งอาหารแบบนี้ล่ะครับครับเดี๋ยวผมรีบเข้าไปส่งตอนนี้เลยครับนายโทรมาได้ไงเนี่ยฮัลโหลพี่ปีพี่อยู่ออฟฟิศไหมคะอยู่สิเนี่ยพี่ก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศอยู่นี่ไงทำไมเหรออืมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพอดีพี่ยุ่งอยู่อ่ะค่ะพี่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าหักโหมเกินเย็นนี้กลับมากินข้าวที่บ้านด้วยนะคะฉันรอพี่กินข้าวอยู่จ้ะจ้ะพี่รู้แล้วแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องรีบเคลียร์งานละส่งช้าอีกแน่เลยอ่ะฮัลโหลคุณเฟย์ช่วงนี้บริษัทเป็นยังไงบ้างก็เรื่อยๆนะคะปกติดีค่ะคุณเฟย์คุณอย่าปิดบังฉันอีกเลยฉันรู้เรื่องหมดแล้วค่ะคุณไม้ตอนนี้บริษัทของเราล้มละลายแล้วค่ะเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทโดนคู่ค้าหลอกให้โอนเงินแต่ไม่ส่งสินค้าให้เราเลยค่ะโอเคฉันเข้าใจละไม่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมใจเย็นๆก่อนนะฉันไม่เป็นไรเชอรี่งั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะไม่ไม้พี่กลับมาแล้วนี่มันจะ6 โมงเย็นแล้วนะพี่ทำไมพี่กลับมาช้าแบบนี้
นี่ถ้าพี่ชายสัก2นาทีเนี่ยฉันจะโทรตามพี่แล้วนะคือว่าช่วงนี้บริษัทพี่งานยุ่งๆหน่อยอะแล้ววันพรุ่งนี้พี่ก็ต้องรีบออกบ้านแต่เช้าเพื่อรีบไปเคลียร์งานให้เสร็จไม่ว่าพี่จะยุ่งขนาดไหนเนี่ยพี่ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะไปไปล้างมือก่อนแล้วมากินข้าวกันเอากระเป๋ามาค่ะเดี๋ยวหนูไปเก็บให้เอามาเถอะนาเดี๋ยวหนูไปเก็บให้เย็นๆค่ะพี่พี่กินให้เยอะๆนะขอบคุณมากๆนะไม้ช่วงเนี้ยบริษัทพี่งานยุ่งนิดหน่อยเวลาจะกินข้าวแทบจะไม่มีเลยเรื่องของบริษัทพี่หนูรู้เรื่องหมดแล้วนะไม่รู้เรื่องแล้วเหรอเรื่องที่พี่ขายรถหนูก็รู้แล้วด้วยไม่ถ้าไมค์จะอยากกับพี่อ่ะพี่ก็ไม่ห้ามไมค์หรอกนะนี่พี่พูดบ้าอะไรคะนี่พี่รับไว้เถอะนะไมค์มาไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะนี่เป็นเงินที่แม่ให้หนูไว้ตอนที่เราสองคนแต่งงานยังไงจริงๆมันก็เป็นเงินของพี่นี่แหละค่าสินสอดที่พี่เอาให้พ่อแม่หนูไงพ่อแม่หนูเอาให้หนูหมดแล้วนะให้พวกเราเอามาเป็นต้นทุนชีวิตคู่ของเราพี่เอาไปใช้เถอะนะไม้พี่ขอโทษนะที่ปล่อยให้ไม้ต้องมาทนลำบากคนอย่างพี่เงินเนี้ยพี่รับไว้ไม่ได้หรอกนะพี่ปีเราสองคนเป็นสามีภรรยากันนะต่อให้ฟ้าถล่มลงมาพี่แบกคนเดียวไม่ไหวก็ยังมีฉันที่ช่วยพี่แบกนะขอบคุณมากๆนะนายขอบคุณอะไรกันคะเขาเป็นใครเหรออ๋อเขาคือหัวหน้าแผนกคนใหม่ของเราค่ะเป็นถึงหัวหน้าแผนกแต่มานอนแบบนี้เหรอคุณลุงท่านเนี้ยซ่ามากเลยนะครับเจ้านายมาถึงก็สั่งงานพวกเราอย่างเดียวเลยอ่ะอาศัยอำนาจใครเข้ามาทำงานที่บริษัทก็ไม่รู้เลยครับใช่ค่ะพวกเราก็อยากรู้ว่าใครแนะนำให้เข้ามาทำงานที่นี่อ่ะค่ะแต่พวกเราก็ไม่กล้าถามค่ะแล้วเขามาทำงานกี่วันล่ะมาเมื่อวานค่ะวันนี้ก็จัดประชุมชุดใหญ่ให้พวกเราเลยประชุมเสร็จก็ตามสภาพนี้แหละค่ะเพิ่งมาเมื่อวาน
วันนี้ก็มานอนแบบนี้เลยเหรอนี่ใครหลับหูหลับตาเอามันเข้ามาทำงานเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณลุงเขาดุมากพูดจาก็ไม่มีเหตุผลพวกเราก็เลยไม่กล้าถามค่ะโอเคผมเข้าใจละพวกคุณทำงานต่อเถอะตื่นได้แล้วนี่เองเป็นใครมาปลุกข้าทำไมผมต้องถามลุงมากกว่าว่าลุงเป็นใครลุงมาอยู่ในบริษัทผมเพื่อที่จะมานอนรับเงินบำนาญเหรอเองพูดแบบนี้หมายความว่าไงเองคงไม่รู้สินะว่าข้าเป็นใครข้าคือคนดูแลแผนกนี้ในแผนกนี้ข้าใหญ่ที่สุดแล้วลุงรู้ไหมว่าเงินเดือนของลุงเนี่ยใครเป็นคนจ่ายผมไงผมเป็นคนจ่ายเงินเดือนทุกคนเองอะไรนะแกพูดอะไรข้าไม่ได้ยินไหนลองพูดใหม่สิแล้วใครเป็นคนเอาลุงเข้ามาทำงานในบริษัทนี้ข้าจะบอกเองไว้นะที่นี่หลานสาวข้าใหญ่ที่สุดถ้าพูดชื่อแล้วแค่อย่าตกใจจนฉี่ราดกางเกงก็แล้วกันนะแล้วหลานสาวของลุงเนี่ยเขาคือใครหรอครับหนุ่ยเลขาท่านประธานไงเอ็งเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคุณเลขานุ้ยใช่ไหมลุงเชื่อไหมเดี๋ยวผมทำให้ลุงกับหลานสุดที่รักของลุงเนี่ยไปรวมญาติกันที่บ้านเลยคุณนุ้ยเดี๋ยวคุณพาลุงของคุณเนี่ยไปพบผมที่ห้องด้วยตอนนี้เลยนะบอสคะบอสเรียกพวกเรามาเนี่ยมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคะคุณนุ้ยนี่คุณเห็นบริษัทผมเป็นอะไรเหรอครับบ้านพักคนชราเหรอถึงได้จ้างคนมานอนเล่นที่บริษัทเนี่ยบอสคะปกติเนี่ยลุงวุฒิเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะนุ้ยเมื่อคืนลุงดื่มหนักไปหน่อยเลยไม่มีเวลาพักผ่อนวันนี้เลยไม่มีแรงทำงานคุณนุ้ยนี่คุณยังมีความรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่ไหมนี่ลุงป้านะญาติอะไรของคุณเนี่ยคุณก็เอามาทำงานที่บริษัทนี้หมดสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะพูดคุณเองก็ทำงานกับผมมาตั้งนานแล้วคนอะไรควรอยู่คนอะไรควรไล่
คุณยังแยกแยะไม่ออกอีกเหรอเวลาทำงานเนี่ยเขายกขาขึ้นบนโต๊ะแล้วนอนหลับอย่างสุขสบายคุณคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้ผมควรเก็บเอาไว้ไหมลุงวุฒิคุณหลงเขาเป็นเจ้านายฉันนะลุงรีบขอโทษเขาสิขอโทษอะไรเจ้านายภาษาอะไรแกรู้ไหมลุงทำงานต่างประเทศได้เงินเดือนตั้งแสนกว่าบาทที่นี่ให้ลุงแค่ 50,000 เท่านั้นเองทำงานต่างประเทศงั้นเหรอทำงานต่างประเทศแล้วไงคำพูดของลุงเนี่ยทำอย่างกับผมไปขอร้องอ้อนวอนให้ลุงทำงานด้วยงั้นแหละคุณนุ้ยผมขอบอกคุณไว้เลยนะวันนี้คุณต้องไล่เขาออกไปจากบริษัทผมเดี๋ยวนี้เป็นถึงเลขาของผมผมถามหน่อยคุณเคยทำอะไรเพื่อบริษัทบ้างวันๆหาแต่เรื่องให้บริษัทคุณต้องรับผิดชอบรู้ไหมค่ะคุณหลงเดี๋ยวฉันจะไล่เขาออกตอนนี้เลยค่ะลุงวุฒิกลับบ้านกันออกก็ออกสิกลัวอะไรบริษัทกระจอกกระจอกแบบนี้ไม่ทำก็ได้เว้ยสวัสดีครับคุณคือคุณออนเจ้าของบริษัทเวลาชาแนลใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณคือผมตาลครับผมมายืนรอคุณออนที่หน้าบริษัท2ชั่วโมงแล้วครับวันนี้เป็นวันเกิดคุณพ่อคุณออนใช่ไหมครับผมได้เตรียมของขวัญมาด้วยฝากสุขสันต์วันเกิดคุณพ่อคุณออนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะคุณยังมีอะไรอีกไหมคะมีครับผมขอรบกวนคุณออน10นาที10นาทีก็พอครับได้ค่ะคุณว่ามาเลยผมเป็นพนักงานของบริษัทวันเวลาอยากจะร่วมโปรเจกต์กับบริษัทคุณออนครับเชิญยื่นเอกสารที่บริษัทได้เลยค่ะทางบริษัทของผมเนี่ยได้ส่งเอกสารเข้าไปหลายรอบแล้วแต่ไม่มีตอบกลับมาเลยนะครับฉันว่าบริษัทของคุณมีคุณสมบัติไม่เพียงพอหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่นะครับผมได้เช็คดูแล้วบริษัทของผมเนี่ยมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทคุณออนทุกอย่างเลยนะครับอีกอย่างผมมั่นใจว่าผลงานของบริษัทผมไม่แพ้บริษัทอื่นแน่นอนครับที่คุณมายืนรอฉัน2ชั่วโมงเนี่ยเพราะเรื่องนี้เองเหรอแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อฉันคุณแอบสืบเรื่องส่วนตัวของฉันเปล่านะครับคือเมื่อวานผมเข้ามาหาคุณออนแล้วรอบหนึ่งนะครับบังเอิญผมได้ยินพนักงานเขาคุยกันว่าคุณออนเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่มากแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณพ่อคุณออนผมก็เลยเตรียมของขวัญมาด้วยนะครับคุณนี่ก็วางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดีเลยนะคะคุณคิดจะติดหนี้สินบนฉันเหรอใ
ันว่าคุณเลือกวิธีผิดแล้วนะคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับคุณออนลองให้โอกาสผมดูสักครั้งนะครับงั้นก็ได้ค่ะคุณลองไปยื่นเอกสารใหม่แล้วฉันจะพิจารณาให้เป็นพิเศษขอบคุณคุณออนมากเลยนะครับผมจะไม่ทำให้คุณออนผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับน้ำใจเล็กๆที่ผมเตรียมมาให้คุณพ่อคุณออนครับฉันว่าเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกฉันขอเสียมารยาทไม่รับนะคะคุณออนครับคุณออนปฏิเสธเขาง่ายๆแบบนี้เลยเหรอครับโอกาสใครก็อยากคว้ามันเอาไว้แต่ฉันรับปากเขาง่ายๆเนี่ยบริษัทฉันไม่มีหุ้นส่วนเต็มไปหมดเลยเหรอครับคุณออนคุณนัทคุณช่วยฉันโยนขวดนี้ลงถังขยะให้หน่อยสิได้ครับเป็นถึงเจ้าของบริษัทจะเก็บขยะมาทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นเนี่ยจะเสียหน้าเอานะคะดูสิคะมือเปื้อนหมดเลยอะค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกแค่เก็บขวดเองผมจะบอกอะไรให้ฟังนะบางคนเวลาทิ้งขยะไม่ลงถังมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาแต่สำหรับผมการที่จะหยิบมันขึ้นมาทิ้งลงถังขยะมันก็เป็นเรื่องเล็กสำหรับผมเหมือนกันเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่การงานเลยมันอยู่ที่จิตใจของเรามากกว่าเรากลับกันเถอะคุณออนมีอะไรเหรอครับนี่นามบัตรของฉันฉันอยากให้บริษัทคุณมาร่วมโปรเจกต์ด้วยยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะขอบคุณมากเลยนะครับว่าแต่ทำไมคุณออนถึงเลือกบริษัทผมนะครับก็เพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจงามและฉันก็เห็นว่าคุณมีความหนักแน่นพอฉันอยากได้คนแบบคุณมาร่วมงานด้วยค่ะถ้ามีเรื่องอะไรโทรหาฉันได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับทำไมคุณออนถึงยอมตกลงร่วมงานกับเขาแล้วล่ะครับก็ฉันชอบการกระทำของเขาเป็นถึงเจ้าคนนายคนแต่กลับถ่อมตนได้ขนาดนี้
และการทำงานของเขาเนี่ยก็มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีรู้จักเข้าหาคนด้วยดีๆอ่ะช่างมันเถอะเช็คบิลนะครับทั้งหมดนี้ 1,290 บาทครับเอ้านัดเอ้าอันสบายดีนะเพื่อนเดี๋ยวนะอะไรเพื่อนอะไรของแกเรารู้จักกันด้วยเหรออย่ามาทำเป็นสนิทรู้จักฉันไปหน่อยนะอันนี่เพื่อนแกเหรออย่าบอกนะว่าคนนี้เพื่อนแกไม่ใช่หรอกดูสภาพมันสิถ้าให้ฉันคบกับคนจนๆแบบเนี้ยอายคนอื่นเขาแย่เลยวะเออก็จริงนะฉันก็คิดว่าแกจะคบเพื่อนจนๆแบบนี้สิเนี่ยถ้าให้ฉันคบกับคนแบบนี้ฉันคบไม่ลงว่ะนัทอย่าไปบอกใครนะว่าเป็นเพื่อนของฉันอะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดว่าฉันมีเพื่อนจนๆแบบนั้นหัดเกรงใจเพื่อนของฉันบ้างดูเพื่อนของฉันแต่ละคนสิแต่ละคนมีแต่คนรวยๆฐานะหน้าตาเขาก็มีในสังคมแล้วดูแกสิยังเป็นแค่เด็กเสิร์ฟกระจอกไม่ต้องถอนฉันให้ทิปไปกันเถอะพวกเราเป็นไงบ้างครับคุณอันชอบไหมครับบ้านของเราทุกหลังเฟอร์เฟคมากเลยนะครับถ้าคุณอันซื้อตอนนี้ทางเรามีส่วนลด 20% เลยนะครับซื้อเลยไหมครับฉันขอคิดดูก่อนนะคะโหไม่ต้องคิดแล้วครับคุณอันถ้าคุณอันซื้อเพิ่มเงินอีกสัก 200,000 คุณอันจะได้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็แอร์ครบทั้งหลังเลยนะครับถ้าคุณไม่ซื้อเนี่ยผมซื้อเองครับนัทแกมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยแล้วแกไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารหรอเด็กส่งเด็กเสิร์ฟอะไรครับคุณอันนี่คุณนัทเจ้าของโครงการครับฮะอะไรนะคะเจ้าของโครงการใช่ครับนี่มันหมายความว่ายังไงนัทไปกันเถอะพวกเราพี่นัดทำไมเพื่อนพี่ถึงพูดจาแบบนี้กับพี่ล่ะฉันจำได้นะตอนสมัยเรียนพี่กับอันอะสนิทกันมากเลยทำไมเดี๋ยวนี้อันเขาพูดจาแบบนี้กับพี่อะช่างมันเถอะนะเมื่อก่อนนะอันเขาก็ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเราเก็บจานกันดีกว่า
ื่อนพี่ลืมของหรือเปล่าฉันรู้ว่าแกลำบากวันนี้ฉันตั้งใจมาช่วยแกในซองนี้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแกเอาไปทำธุรกิจของแกนะฉันรู้ว่าถ้าฉันให้เงินแกตรงๆเนี่ยแกไม่รับหรอกฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ไว้แกตั้งตัวได้เมื่อไหร่แกค่อยเงินมาคืนฉันละกันนะพี่นัทพี่ยิ้มอะไรเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรไว้เดี๋ยวพี่ค่อยเล่าให้ฟังนะเราเก็บจานกันดีกว่าที่ฉันมีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะแกไงอันขอบคุณแกมากเลยนะที่ช่วยเหลือฉันไม่เป็นไรใครให้แกลำบากล่ะถ้าฉันไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยแกช่วยเหลือฉันทั้งที่แกเองก็ลำบากเนี่ยนะเฮ้ยฉันไม่ได้ลำบากอะไรหรอกฉันเต็มใจนี่คุณอันมาดูบ้านเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะอันบ้านหลังนี้แกชอบไหมชอบสิแต่ฉันคงไม่มีเงินซื้อหรอกแกไม่ต้องซื้อหรอกบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวฉันยกให้แกเองเฮ้ยแกบ้าเปล่าถ้าแกยกบ้านหลังนี้ให้ฉันแกก็ขาดทุนดินัดบ้านหลังนี้ราคาเป็นล้านอุ้ยฉันไม่เอาอ่ะแกนิสัยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครั้งเนี้ยแกห้ามปฏิเสธฉันต่อให้เงินจะมากมายแค่ไหนเนี่ยก็ทำลายความเป็นเพื่อนของเราไม่ได้หรอก